วัสดีค่ะเพื่อนทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับน้องมอลลี่น้องมอลลี่ค่ะวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะวันนี้หนูจะรีวิวของที่ไปกับป้ามาค่ะกับแม่ด้วยค่ะมีอะไรบ้างคะวันนี้ที่น้องมอลลี่จำเป็นต้องไปห้างทั้งที่จริงๆก็ไม่ได้อยากไปหรอกเนาะเพราะว่าคนมีคนเยอะช่วงโควิดแต่เราต้องไปซื้อของหนูไปซื้อเสื้อกล้ามกับกางเกงข้างในนะคะกางเกงเหมือนกางเกงใส่ข้างในเวลาแบบสั้นๆนะคะเอาไว้ใส่กางเกงเวลาไปโรงเรียนค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไปตอนไหนนะคะเพื่อนๆพี่ๆปิดมาเป็นปีแล้วเนาะปิดเพราะว่าโควิดแล้วมีสายพันธุ์ใหม่ออกมาอีกก็ยิ่งแย่เลยค่ะไม่รู้ไม่ทราบเลยว่าจะได้ไปตอนไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตัวไหนหนูชอบตัวไหนคะชอบแอเรียลที่สุดใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องมอลลี่ชอบแอเรียลนะคะพี่ๆเพื่อนๆแต่ลายมินนี่เมาส์ก็ชอบนะคะใช่มันออกน่ารักดีนะคะเหมือนตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาของเรานะนี่แล้วก็นี่มีลายนี้ด้วยค่ะอ๋อกางเกงนะคะซับข้างในวิลายสวยสีสดใสมากสีเหมือนกระเป๋าแม่เลยเนาะเนี่ยเนี่ยสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ค่ะเพื่อนเพื่อนน่ารักมากอันนี้เอลซ่ากับอันนานะคะก็มีมีหมดเลยค่ะค่ะน่ารักจังไหนให้พี่ๆชมชัดๆสิลูกมีสวยๆน่ารักน่ารักโอ้มีเจ้าหญิงเบลด้วยแล้วก็มีลายอะไรบ้างคะกางเกงข้างในมีแอนนาแล้วก็มีแอร์เจ้าหญิงแอรียลเป็นนางเงือกนะคะตัวละ69บาทนะคะเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube ถ้าเกิดว่าน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่ห้าง Big C ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะคะลองซื้อกันจาก Big C ที่อยู่กับ Future Park รังสิตเนาะแล้วสาเหตุที่น้องมอลลี่ต้องไปในครั้งนี้นอกจากจะมีพวกนี้แล้วก็ยังมีนาฬิกาใช่ไหมคะวันก่อนไปกับแม่ปุ๋มเราไม่ได้ทำวิดีโอนะคะเพื่อนๆไปได้วันนั้นยังไม่ทำอยากได้นาฬิกาโอ้อันนี้ลืมของพี่สมายเลยค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ชมนี่ค่ะอันนี้นะคะนี่ของพี่ไม้เพิ่งใส่ไปแล้วนะคะซักอยู่ค่ะนี่ก็เป็นถุงนะคะมาเป็นถุงใส่อันใหม่มาด้วยถุงใส่ชุดชั้นในแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ Big C นะคะเพื่อนๆซื้อที่โรบินสันค่ะโรบินสันฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเป็นของวาโก้บลูมนะคะชุดชั้นในวัยแรกสาวนะคะของเด็กเด็กรุ่นพี่สมายเดี๋ยวเรามาดูที่ป้ายกันนะคะว่ามีอะไรบอกบ้างนะคะนี่ไงหนูไปเอามาวาโก้บลูมออกแบบและพัฒนาจากวาโก้เฟิร์สบรานะคะที่คุณแม่ชื่นชอบและคุ้นเคยมามากกว่าหลายสิบปีแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะอันนี้ด้วยอันเก่าค่ะอ๋อของอันเก่าเป็นเสื้อกล้ามครึ่งตัวเพื่อรองรับสรีระทรวงอกที่เริ่มขยายตัวไอ้นี่มันไม่ใช่อ๋ออันนี้ใช่นี่890บาทราคา2ตัวที่จัดเซตมานะคะเพื่อนๆเนี่ยถุงละสะถุงละ890บาท8บาทไม่ได้ลูก890 890แต่ว่าจะได้2ตัวนะคะเพื่อนๆลองเปิดให้พี่ๆชมที่ลูกข้างในเป็นยังไงคะนะคะเป็นถุงหูรูดนะคะใส่มาในถุงหูหิ้วรูดๆอย่างนี้นะคะนี่นะคะข้างในก็จะเป็นแบบถุงเขาน่ารักมากเลยเนาะมอลลี่เนาะใช่ของพี่สมายนะคะพี่สมายก็ใส่แล้วสบายมากเหมือนของแม่ปุ่มเลยเหมือนสปอร์ตบาร์ที่เคยรีวิวในช่องนะคะเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วสวยดีผ้าเนื้อดีมากค่ะเพื่อนๆผ้าเนื้อนะคะนิ่มแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยนะคะใช่เป็นแบบนี้นะของวาโก้นะคะเนื้อผ้าเนี่ยเพื่อนๆเห็นมันเนื้อผ้าเนื้อละเอียดมากผ้าเนื้อละเอียดนุ่มนะคะใส่สบายแล้วก็มีฟองน้ำที่ก็มีฟองน้ำช่วยทำให้ไม่แน่นมันจะมีอีกรุ่นนึงที่แบบแบนๆแล้วฟองน้ำน้อยๆนั้นพี่สมัยบอกว่าใส่แล้วมันจะแน่นไปหน่อยนะคะน้องสมัยก็เลยพี่สมัยไม่ได้เอามานะไม่ได้เลือกนะคะเลือกเป็นแบบของแม่ผมนะแบบนี้นะคะกระชับดีกระชับดีใส่สบายแล้วก็เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติของเขาสิคะมีอะไรบ้างนะคะสมบัติของนี่ก็คือผ
ภูมิใจในความเป็นหนึ่งที่เข้าใจการรองรับความเปลี่ยนแปลงอันงดงามของสรีระวัยเริ่มสาวนะคะของเด็กๆรุ่นพี่สมัยอายุ 8-9 ขวบนะคะเพื่อนๆไซส์ M นี่นะคะก็จะบอก 4.0 ถึง 6.0 เซนติเมตรบนต่างนะนี่นะคะ half waist นี่จะเป็นป้ายนะคะแล้วก็จะมีราคาบอกเขาจะขายเป็นแพ็คคู่นะคะ Walker Bloom Walker Bloom 890 บาทได้2ตัวอย่างนี้เลยนะคะในถุงนะคะต่อไปนี่คืออะไรคะนาฬิกาค่ะที่เอาไว้ดูเวลากี่บาทคะน้องมะลิกี่บาทลูกอันนี้เรือนนี้ซื้อหน้าทางเข้าห้าง Big C นะคะที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะคะเพื่อนๆพี่ๆชาว YouTube 299บาทเป็นคิตตี้นายลองแกะให้เพื่อนๆชมสิลูกลองแกะดูสิคะไฟด้วยนะคะเพื่อนแกะออกมามีไฟแป๊ะเลยมีไฟตึ๊ด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 อย่าเดี๋ยวเอาออกมาขอดูหน่อยนะคะโอ้สวยจังเลยอ่ะน้องมอลลี่โอ้มีเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะเพื่อนๆ Hello Kitty โอ้ถึงว่าถึง299เป็นของเด็กน้อยน่ารักน่ารักนาฬิกาผู้ใหญ่ก็มีนาฬิกาผู้ใหญ่ก็มีแต่อันนี้ของเด็กนะคะน่ารักมากเลยโอเคจบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เนาะในการรีวิวหลังจากที่เรากลับมาจากห้างที่ไม่ได้ไปประมาณ2ปีใช่ไหมที่เราไม่ได้ไปห้างแม่เก็บหน่อยค่ะไม่ได้ทำคลิปแต่เราไปห้างมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเก็บที่ไหนค่ะเดี๋ยวสิลูกแป๊บนึงสิคะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเก็บอย่าไปห่วงเก็บสิคะมาปิดคลิปก่อนกับพี่ๆก่อนไปมาถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมอะไรนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องมอลลี่และพี่สมายกับแม่ปุ๋มในการทำช่อง YouTube ต่อไปด้วยนะคะป้ามีด้วยนะคะไปแล้วนะคะ